อยุธยาครับจริงๆก็เป็นคนทํางานศิลปะแล้วกันแล้วก็ในแง่หนึ่งก็คือเป็นคนวาดการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับพุทธศิลป์หรือพุทธศาสนาด้วยเป็นวิชาการนิดหน่อยก็คือการเป็นอาจารย์ที่คณะมรณศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาสนใจวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาพุทธศิลป์ก็คือว่าจริงๆตั้งแต่เด็กเราเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็พอเราเห็นเราอ่านหนังสือที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาหรือตำนานต่างๆเนี่ยทั้งศาสนาอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีภาพประกอบภาพประกอบเนี่ยมันน่าสนใจดีเนาะในฐานะที่เราเป็นคนวาดรูปตอนเด็กเราก็เลยวาดเลียนแบบวาดตามหรือเอามาลอกเริ่มเห็นความพิเศษในงานศิลปะที่มันเกี่ยวกับศาสนาขึ้นมามันก็จะเลยพัฒนากลายเป็นงานรูปแบบหรือว่าความชอบในการวาดงานศิลปะเกี่ยวกับศาสนาและแน่นอนพอเมื่อมาสนใจพุทธศาสนายิ่งขึ้นก็สนใจในงานพุทธศิลป์ด้วยครับเนื่องจากวันเด็กๆเคยอ่านการ์ตูนเช่นกันถ้าเป็นการ์ตูนธรรมะหรือการ์ตูนปรัชญาครับของนักเขียนไต้หวันใช่จื้อจงแล้วแกก็เขียนการ์ตูนธรรมะศาสนาปรัชญาแต่ว่าแกแทรกมุกตลกเข้าไปด้วยมันมีเนื้อหาเดิมอยู่แต่แกมีแก๊กต่างๆมันเป็นการ์ตูนช่องการ์ตูนแก๊กครับแล้วพอเราอ่านแล้วเราสนุกเนาะมันได้ทั้งความคิดด้วยแต่ก็ยังมีความตลกขบขันพอเราโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายเรื่องเนาะที่ใช่จื้อจงหรือนักเขียนอื่นๆไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเซนหรือการ์ตูนหรือพุทธศาสนาอื่นๆนะครับเราก็เลยคิดว่าเราลองมาทำเป็นของเราเองดีกว่าก็เริ่มต้นจากการหาเนื้อหาทางพุทธปรัชญาตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆโดยเฉพาะในเซนเพราะว่าเซนมันค่อนข้างมีเรื่องเล่าเยอะหน่อยเอามาเขียนเป็นการ์ตูนขึ้นมาแล้วก็สำหรับการ์ตูนในเพจเซนสมายเซนวิสดอมนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือคาแรคเตอร์หรือความเป็นตัวเราเนี่ยมั้งก็คือจริงๆเราก็เป็นคนไม่ได้ซีเรียสเราสนใจธรรมะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันสามารถคุยกันได้สบายๆนะมันมีแง่มุมที่มันเป็นความตลกได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตัวคาแรคเตอร์หรือตัวการ์ตูนที่ผมวาดในครั้งแรกๆเนี่ยมันต่างไปจากตอนปัจจุบันนะครับแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นแข็งๆนิ่งๆดูจริงจังกว่านี้แล้วผมก็พบว่าพอทำไปเรื่อยๆเขียนไปเรื่อยเนี่ยมันเกรงในตัวเราเองสุดท้ายก็เลยลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนให้มันวาดให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือมันsimplify ให้มันดูเหมือนการ์ตูนเด็กๆขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันก็สะดวกกับเราในการเขียนแล้วมันสามารถสื่ออารมณ์ได้เยอะกว่าไอ้เส้นแข็งๆตอนแรกอารมณ์ขันที่มันปรากฏขึ้นในการ์ตูนเหล่านี้จริงๆก็คือเรามองส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญเลยก็คือเรามองเหตุการณ์ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆหรือเรื่องที่มันเป็นข่าวแล้วเราก็เอามาเขียนใส่เข้าไปในการ์ตูนให้มันรู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนที่ร่วมสมัยแต่ว่าวิธีที่เรามองเหตุการณ์บ้านเมืองหรือข่าวสารต่างๆที่มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเรามองให้มันกลายเป็นแก๊กเป็นอารมณ์ขันซึ่งผมว่ามันสามารถมันสามารถทําให้เรื่องบางเรื่องที่มันดูเครียดมันกลายเป็นเรื่องเบาลงแล้วก็สามารถสื่อสารกับผู้คนได้คือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเอาเรื่องหรือไม่ได้คิดว่าจะต้องใส่ให้มันตลกทุกตอนนะครับจริงๆถ้าดวงดูดีบางตอนมันก็ไม่มีอะไรตลกแทรกขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้เหตุการณ์ปัจจุบันที่เราใส่เข้าไปแล้วมันแปลงมันมุกตลกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คนอ่านรู้สึกอย่างที่บอกครับร่วมสมัยร่วมเหตุการณ์ในขณะเดียวกันมันก็ผ่อนคลายไปกับเรื่องราวและเหตุการณ์นั้นได้ด้วยสําหรับการ์ตูนที่เราทําจริงๆผมก็จะทําเป็นการ์ตูนสั้นๆใช่มั้ยครับเป็นตอนเล็กๆอ่านจบเป็นธรรมะหรือเป็นข้อคิดอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเริ่มทําเป็นการ์ตูนยาวขึ้นมาเนื่องจากเราคิดว่า
มันมีข้อมูลที่เราเก็บไว้พอสมควรและข้อมูลที่เราอ่านมาเรารู้สึกว่ามันควรจะสามารถสร้างเป็นเรื่องยาวได้นะที่เราผูกเรื่องได้แล้วก็เอาไอ้ชุดข้อมูลตรงนั้นนะมาทําเป็นตอนๆย่อยๆตอนนี้จริงๆมีตอนใหม่นะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นจักรวาลของสุขาวดีและซิเดนนั่นแหละเขียนมาได้สัก1ตอน1ตอนหรือเป็นตอนเกริ่นนำแล้วครับเพิ่งไปสำหรับหนังสือกาแห่งพุทธะเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งในภาระหน้าที่ของผมครับก็คือในฐานะที่เป็นอาจารย์ต้องสอนในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็บวกกับความสนใจที่เรามีอยู่จริงๆตัวหนังสือเองมันคือฐานข้อมูลที่ผมเก็บมาในการสร้างงานทั้งงานการ์ตูนนี้หรืองานที่เป็นงานศิลปะส่วนตัวพอมันมีข้อมูลตรงนี้เยอะขึ้นประกอบกับโอเคหน้าที่ทางวิชาการของเราก็มีก็เลยรวบรวมมันแล้วก็เขียนเป็นหนังสือขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าหนังสือธรรมะบ้านเราอาจจะมีเยอะพอสมควรหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์พระพุทธรูปหรือรูปแบบต่างๆมันก็มีพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนที่เขียนหรือพูดถึงพุทธศิลป์ในแง่ของสุนทรียศาสตร์ในแง่ของความงามอาจจะมีครูบาอาจารย์ในอดีตเช่นอาจารย์นอหน้าปากน้ำเคยทำไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีใครสานต่อหรือเห็นชัดเจนผมก็เลยคิดว่าโอเคเรามีข้อมูลตรงนี้เราน่าจะรวบรวมข้อมูลตรงนี้ทำเป็นหนังสืออันนี้หนังสือเล่มนี้แรกเลยก็จะพูดภาพรวมเกี่ยวกับความงามในพุทธศาสนานะครับจริงๆเรื่องความงามหรือเรื่องแอสเซติกหรือสุนทรียภาพในพุทธศาสนาเนี่ยผมก็สนใจอย่างที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่ผมเก็บมาเพื่อทำงานแล้วส่วนสำคัญอย่างหนึ่งมันเป็นข้อมูลในช่วงที่ผมทำทีสีตอนปริญญาโทด้วยดังนั้นในเล่มนี้มันเป็นการต่อยอดทีสี่ของผมในตอนนั้นนะครับมันก็คือการอธิบายว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองความงามอย่างไรมีท่าทีต่อความงามอย่าง